ียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆนางงามได้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับการประกวดค้นหาหนุ่มหล่อมากความสามารถนะคะ The Man Thailand ใน5จังหวัดที่จัดโดยคุณจิรายุนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท Mill Vision ผู้ถือลิขสิทธิ์5จังหวัดซึ่งได้แก่จังหวัดขอนแก่นนะคะสุพรรณบุรีเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์และก็สุราษฎร์ธานีโดยได้จัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะไปเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ดโฮเทลนะคะพร้อมด้วยคุณจุมพลวิชัยดิษฐ์ผู้อำนวยการกอง5จังหวัดแล้วก็ผู้สนับสนุนนะคะเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวโอเคครับก็สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะครับเจเจครับจุมพลวิชัยดิษฐ์นะคะเป็นผู้อำนวยการกองทั้ง5จังหวัดนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่จัดงานนี้ออกมาแล้วก็ได้รับการตอบรับจากพี่ๆสื่อแล้วก็ผู้ชมทุกๆคนนะครับที่มาเชียร์น้องๆแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบสำเร็จแล้วที่เราตั้งใจทำมาเราเตรียมตัวมาแบบอาจจะมีเวลาน้อยแต่เราก็เตรียมตัวแล้วก็ทำกันอย่างเต็มที่ทำกันสุดความสามารถทีมงานทุกคนช่วยกันทำแบบสุดความสามารถเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ทั้ง5หนุ่มมาเพื่อที่จะไปสู้กันต่อในเวที The Man Thailand ระดับประเทศนะครับผมตัดสินยากไหมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเราคัดเฉพาะคนที่เป็นหัวจริงๆมาตั้งแต่ตอนออดิชั่นแล้วมันยากตั้งแต่ตอนเลือกออดิชั่นแล้วครับแล้วพอมาวันเวทีก็ยากอีกเพราะว่าน้องๆทุกคนตั้งใจมากน้องๆได้ทั้งบุคลิกภาพ performanceได้ทั้งเรื่องของการตอบคำถามทุกๆอย่างน้องๆพร้อมมากก็เลยแบบคะแนนจริงๆจะบอกว่าเฉียดฉิวกันมากคนที่ได้ที่1ที่2ที่3ของแต่ละจังหวัดมันคือบอกเลยว่ารักพี่เสียดายน้องเลือกคนนี้ให้ไปก็ยังเสียดายที่2ที่3อยู่นะครับผมสวัสดีครับชื่อฟรองก์นะครับถากูลประยูนโตครับผมเป็นตัวแทนของจังหวัดสุราษฎร์ครับครับคนที่2นี่ครับชื่อเต๋าสุนทรชำน้อยนะครับมาจากจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นนะครับและที่สำคัญก็คือเราเจอกันรอบประเทศครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกผมทั้ง5หนุ่มเพื่อสู้ศึกต่อไปนะครับขอกำลังใจได้เลยครับครับผมคอปเตอร์นะครับอนุสรบุญเจริญนะครับเป็นตัวแทนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพวกพี่ๆนะครับทีมงานนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับโอกาสดีๆนะครับที่ให้ผมได้มาพิสูจน์ตัวเองนะครับได้มาหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้มาหาเพื่อนนะครับพี่น้องนะครับต้องขอบคุณนะครับผมครับบอกกันนะครับยิปเกนเลยครับมาจากตัวแทนจากสุพรรณบุรีครับผมก็งานนี้ก็ได้เจอเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องครับเป็นอื่นมากครับผมยังไงก็ฝากไว้ครับถ้าเราถ้าหลุดที่เราจะไปแข่งขันต่อในประเทศครับผมงานก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับเป็นตัวแทนจากเพชรบูรณ์นะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่เป็นกำลังใจในเชียร์ให้กับพี่ท่านทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณกองพวกเองด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆที่ขอบคุณในทุกคนนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่าหลังจากที่เราได้5หนุ่มนี้มาแล้วนะคะบอกเลยว่า5หนุ่ม5สไตล์เราจะต้องพาน้องๆ นะครับไปปรับบุคลิกภาพเพิ่มเติมแน่นอนพาไปเสริมหล่อแน่นอนครับอาจจะต้องพาไปเรียนเพิ่มในเรื่องของการเดินหรือแบบการปรับบุคลิกภาพหรือว่าในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะครับให้ทุกๆอย่างมันออกมาเพอร์เฟคที่สุดให้5หนุ่มของเราเนี่ยสามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่งบนเวที The Man Thailand แน่นอนครับฝากทุกๆคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทั้ง5หนุ่มของเจด้วยนะครับในการสู้ศึกบนเวทีนะครับ The Man Thailand ระดับประเทศนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยเอ็นดูน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแฟนๆสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะของเวทีการประกวด The Man Thailand ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะรวมไปถึง IG แล้วก็ TikTok ได้เลยนะคะ